วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักรู้โรยนะคะจัดโดยคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะวันนี้เรายังคงอยู่ที่ห้องอ่านหนังสือคณะพยาบาลศาสตร์นะคะเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้นะคะยังเป็นเรื่องของไทเก๊กแต่คลิปที่แล้วนั้นนะคะเราได้พูดคุยกันถึงไทเก๊กความเป็นมานะคะพื้นฐานต่างๆในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกกันลงอีกนิดนึงนะคะถึงประโยชน์ของไทเก๊กที่มีงานวิจัยและมีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับรวมไปถึงการสาธิตการวอร์มก่อนที่จะรำมวยจริงๆนะคะมีความน่าสนใจมากๆค่ะและวิทยากรของเรานะคะอาจารย์ต้อยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ค่ะในคลิปที่แล้วเราพูดคุยกันถึงความเป็นมาของไทเก๊กว่ามีประวัติเป็นมาอย่างไรแล้วก็เราได้คุยกันแล้วแหละว่าจริงๆไทเก๊กอ่ะมันไม่ใช่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยเท่านั้นนะคะเป็นการออกกำลังกายและเป็นมวยที่เหมาะสำหรับคนทุกวัยทุกกลุ่มที่สามารถทำได้เลยนะคะตรงนี้น่าสนใจมากๆค่ะซานขาเรามาเจาะลึกอีกนิดนึงค่ะว่าประโยชน์ของไทเก๊กในการที่ฝึกอย่างสม่ำเสมอแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างคะอ๋อค่ะด้วยความดีเลยค่ะสำหรับประโยชน์ของการฝึกไทเก๊กต้องเป็นการฝึกที่ถูกต้องและก็สม่ำเสมอเนี่ยนะคะมีผลงานวิจัยรองรับทั้งกับต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยเองด้วยนะคะถ้าผลงานวิจัยที่รองรับว่าไทเก๊กเนี่ยสามารถมีประโยชน์นะก็คือผ่านทางโรงเรียนแพทย์ของมหาวิทยาลัยฮาวาย ถึงขั้นแนะนำให้ใช้มวยไทเก๊กในผู้ป่วยเรื้อรังหลายโรคเลยอาจารย์ซึ่งอาจารย์อยู่ในสายสาธารณสุขเนี่ยซึ่งมันในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเชื่อว่าอาจารย์จะสามารถเข้าใจมันได้เร็วมากขึ้นนะคะเช่นโรคมะเร็งแม้กระทั่งมะเร็งปอดค่ะนะคะเพราะไทเก๊กนั่นจะต้องฝึกเกี่ยวกับการหายใจเข้าหายใจออกค่ะอันนี้ใช่เลยค่ะเพราะว่าตัวเองทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งปอดด้วยนะคะก็จะเห็นอยู่โอเคโรคหัวใจโรคเบาหวานแล้วก็โรคที่ฮิตมากในกลุ่มผู้ทำงานนั่นก็คือออฟฟิศซินโดรมอาจารย์ค่ะอันนี้ทีมงานอาจารย์ก็เป็นใช่ไหมอันนี้เป็นปัญหาของทุกคนค่ะอาจารย์ออฟฟิศซินโดรมตอนนี้คือเป็นปัญหาหนักมากบางคนก็คือเป็นหนักจนไม่สามารถจะทำงานต่อได้เลยซึ่งมันทุกทรมานมากๆค่ะอาจารย์ค่ะตัวไทเก๊กนี่สามารถช่วยได้เยอะช่วยได้อันนี้ถึงบอกนะคะว่ามันไม่ได้เหมาะสำหรับคนสูงอายุเท่านั้นใช่ค่ะสนใจและที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือมวยไทเก๊กเนี่ยนะคะหรือไทจีฉวนเนี่ยเมื่อวันที่17ธันวาคม2563องค์การยูเนสโกเนี่ยจดบันทึกแล้วให้มวยไทเก๊กเนี่ยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาตินั่นแปลว่ามันได้รับการยอมรับระดับโลกค่ะนะคะทีนี้มาพูดถึงในประเทศไทยบ้างว่ามวยไทเก๊กในประเทศไทยเนี่ยมีการทำวิจัยไหมก็พบว่ามีอาจารย์นายแพทย์สรศักดิ์สุภผลนะคะภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกที่ออกเสียงถูกไหมคะโอเคค่ะท่านทำงานแล้วก็ท่านสอนอยู่ที่รามานะคะตัวท่านเองเนี่ยถึงท่านลงเรียนเลยนะคะเรียนไทเก๊กแล้วก็รำเป็นปกติเป็นประจำนอกจากนั้นท่านยังได้ทำการวิจัยด้วยการเอาผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคกระดูกซึ่งหูอาวุโสหรือที่บางทีอาจจะแย่แล้วเนี่ยท่านก็ยากนะคะอาจารย์มาฝึกแล้วพบว่านะคะพบว่าเมื่อฝึกอย่างถูกต้องและรำอย่างสม่ำเสมอสิ่งที่อาจารย์เห็นอย่างชัดเจนนะคะอาจารย์สรศักดิ์ท่านบอกว่า1มวยไทเก๊กเนี่ยป้องกันการล้มในผู้สูงวัยผู้สูงวัยกับเรื่องของการล้มเนี่ยอัตราสูงมากค่ะอาจารย์ใช่ไหมแล้วล้มทีแล้วเป็นปัญหาค่ะเพราะว่าใช่เหรอเพราะว่ากระดูกไม่เหมือนเด็กๆแล้วค่ะเวลาล้มทีนึงแล้วก็ควรจะติดยามากๆนี่ข้อเท็จจริงจากผู้ที่อยู่ในตึกในวอร์ดนะคะที่เห็นผู้ป่วยข้อที่สองอาจารย์ยืนยันเลยค่ะว่าผู้ป่วยหรือคนสูงวัยหรือคนวัยหนุ่มสาววัยทำงานที่มีข้อเข่าบาดเจ็บหรือเสื่อมเล็กน้อยถึงปานกลางอาจารย์บอกว่าฝึกไทเก๊กอย่างสม่ำเสมอและถูกต้องเนี่ยสามารถหายได้ไม่ต้องไปคิมยาไม่ต้องไปผ่าตัดใช่ค่ะก็คือจะช่วยได้มากเดี๋ยวนี้คนอายุน้อยๆก็ข้อเข่าเสื่อมมาอยู่ไปใช่ไหมคะอาจจะเป็นข้อเข่าใส่รองเท้าไม่น่าใช่ค่ะมาเรียนนะคะรองเท้าต้องสูงมากไปแล้วก็ที่สามนะคะก็คืออาการปวดหลัง
ซึ่งเป็นเยอะขึ้นเนาะเป็นเยอะค่ะอาจารย์ไม่ต้องถึงรอถึงสูงวัยแล้วค่ะอาจารย์เลยฮะใช่ค่ะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าท่าทางการทํางานของพฤติกรรมพวกเราในชีวิตปกติค่ะเรื่องของการปวดหลังนะคะซึ่งคุณหมอก็ยืนยันว่าถ้าอยู่ในอาการที่เป็นอาการปวดหลังเนี่ยถ้าปวดเบาๆก่อนเนี่ยนะไม่ใช่ถึงขั้นสุดอะไรเลยนะคะคุณหมอยืนยันว่าหายได้ใช้มวยไทยเก๊กเนี่ยนะคะหายได้นอกจากนั้นแล้วมวยไทยเก๊กนี่ยังช่วยในการบริหารข้อต่อต่างๆนะคะช่วยสิ่งสุดท้ายหรือข้อดีนะคะประโยชน์ก็คือช่วยในเรื่องของจิตใจมันทำให้เกิดความสงบในขณะที่ยังหลับลอยนะคะนอกจากฝึกทำให้จิตใจสงบแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลไปในเรื่องของคนที่ฟุ้งซ่านหรือซึมเศร้ามันน่าจะช่วยได้ตรงนี้ซึ่งคุณหมอก็เห็นว่ากำลังจะทำผลงานวิจัยร่วมกันกับทางด้านจิตเวชนะคะอีกอย่างนึงก็คือมวยไทยเก๊กเนี่ยถ้าทำให้มันถูกต้องแล้วก็สม่ำเสมอเนี่ยจะช่วยในเรื่องของสมาธิด้วยก็เลยพบว่ามีการโคกันกับทางด้านแพทย์ทางด้านเด็กอะค่ะเช่นสมาธิสั้นอะไรอันสุดท้ายเลยก็คือผู้ป่วยโรคปอดไทยเก๊กช่วยได้เพราะว่ามันจะมีการฝึกการหายใจอย่างเป็นระดับเป็นขั้นตอนแล้วก็สม่ำเสมอนะคะปอดก็จะดีขึ้นซึ่งอาจารย์จะเข้าใจได้มากกว่าคนทั่วไปเนาะว่าทำไมปอดจึงเมื่อฝึกการหายใจที่ดีแล้วปอดจะดีขึ้นแข็งแรงขึ้นฝึกการหายใจที่ถูกต้องมันก็จะทำให้ได้รับออกซิเจนเข้ามาได้อย่างเต็มที่ค่ะค่ะทีนี้ในกรณีของตัวพี่เองเมื่อฝึกมวยไทยเก๊กไปเนี่ยนะคะสิ่งที่พี่ได้พี่เรียนรู้มวยประมาณ3ปีค่ะเริ่มเรียนรู้มวยไทยเก๊กประมาณ3ปีพบว่าผอมลงดีประมาณนั้นโดยที่ไม่ต้องไปวิ่งออกกำลังกายอย่างหนักไม่ต้องเลยค่ะอย่างที่สองที่ดีใจมากๆพอหมดผู้หญิงเนี่ยนะคะพอหมดประจำเดือนทุกคนกระดูกจะพุ่งของพี่เนี่ยเคยพุ่นแปะขีดเส้นแดงค่ะ3ปีหลังจากที่เริ่มฝึกมวยเนี่ยนะคะการดูแลรักษายังเหมือนเดิมตอนที่พุ่นแตะเส้นแดงที่รักษานะคะกินยาอะไรทุกประการตามที่แพทย์ให้มันก็ยังดิ่งลงตลอดแต่ปรากฏว่าพอฝึกมวยไทเก๊กเข้าไปด้วยนะคะในระยะ3ปีปกติมันเส้นมันจะดิ่งลงนี้ใช่มั้ยคะการพุ่นมันกลายเป็นเคิร์ฟมันออกไปอ่ะมันจึงทำให้พี่มั่นใจว่าเอ้ยมันช่วยได้นะในเรื่องของกระดูกพรุนสำหรับสตรีในวัยหมดประจำเดือนค่ะนี่คือสิ่งที่พี่ได้ค่ะค่ะอาจารย์คะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกเล่าให้เราฟังนะคะว่าเรื่องของประโยชน์ของไทเก๊กเนี่ยมีเยอะมากและสำหรับทุกวัยเลยนะคะไม่ว่าจะตั้งแต่วัยเด็กนะคะเรื่องเกี่ยวกับช่วยในเรื่องของการสร้างสมาธิใช่ใช่ของสมาธินะคะหรือว่าในวัยทำงานวัยผู้ใหญ่นะคะจะมีเรื่องของเกี่ยวกับการทำงานในชีวิตประจำวันนะคะที่ช่วยนอกจากจะช่วยเรื่องร่างกายแล้วออฟฟิศซินโดรมอาการปวดหลังโดยไม่ต้องไปอาจจะไม่ต้องไปกินยาที่มันจะเป็นโทษต่อร่างกายมากนะคะใช้วิธีนี้ร่วมกันนะคะรวมถึงวัยสูงอายุนะคะสูงวัยขึ้นมาก็จะช่วยป้องกันเรื่องเกี่ยวกับการหกล้มได้นะคะใช่เลยค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้มีงานวิจัยแล้วก็หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไทเก๊กเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะและอาจารย์ได้พิสูจน์ด้วยของตัวท่านเองนะคะว่าการที่รำไทเก๊กอย่างสม่ำเสมอช่วยเรื่องเกี่ยวกับกระดูกพรุนให้การดีขึ้นมากๆนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะต้องขอให้ท่านอาจารย์ช่วยเหลืออีกหนึ่งเรื่องนะคะเทปที่แล้วเราได้ฝึกพื้นฐานกันแล้วนะคะเรื่องเกี่ยวกับการวางเท้านะคะการวางมือนะคะแต่เทปนี้เราจะมาสาธิตเรื่องเกี่ยวกับการวอร์มก่อนรำที่เราจะไปรำค่ะแล้วก็เป็นการสร้างกล้ามเนื้อค่ะนะคะค่ะเพื่อที่เวลาเรารำจะได้ไม่บาดเจ็บค่ะไปฝึกด้วยกันเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเชิญเลยค่ะถ้าขณะนี้เราก็อยู่ที่ลานของคณะพยาบาลศาสตร์นะคะเดี๋ยวอาจารย์ต้อยจะมาช่วยสาธิตนะคะเรื่องเกี่ยวกับการวอร์มก่อนที่จะรำมวยและเรามีน้องนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่จะมาร่วมกับเราในวันนี้นะคะค่ะเชิญอาจารย์ค่ะโอเคค่ะเราจะเริ่มจากท่าบริหารช่วงไหล่ก่อนค่ะนะคะซึ่งท่านี้ออฟฟิศซินโดรมน่าจะนำไปใช้มากๆเลย
ก้าวเท้าซ้ายไปที่หน้าค่ะเท้าซ้ายก้าวไปที่หน้าเราจะยืนดันด้วยเท้าขวาปลายเท้าขวานะคะมือขวาขึ้นคว่ำมือซ้ายคว่ำนะคะอาจารย์ขยับนิดหนึ่งได้ไหมได้ค่ะโอเคขอบคุณอีตรงแขนซ้ายและขวาจะตรงกันนะคะเออสามสี่อีเออสามสี่กลับหลังค่ะอีเออสามสี่อีเออสามสี่คราวนี้เราจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเร็วและเคลื่อนที่กลับหลังเร็วโอเคนะคะไปอีเออสามสี่เก่งอีกเที่ยวหนึ่งนะคะอีเออสามสี่กลับหลังค่ะอีเออสามสี่อีเออสามสี่ทีนี้ท่าต่อไปเราจะฝึกกล้ามเนื้อขาละมวยไทยเก๊กใช้ขาเนี่ยค่อนข้างเยอะเช่นการเคลื่อนที่เนี่ยลองนะคะเปิดเท้าขวาปลายเท้าขวานะคะแล้วขาหนักไปยืนที่เท้าขวายืนด้วยเท้าซ้ายยืนอยู่ไหมคะอยู่ไหมคะแล้วลองแกว่งสิคะไหวไหมโดยไม่เกร็งนะลูกล้อมนะคะชกซ้ายแล้วเตะด้วยขวาดึงหนึ่งดึงกลับวางเท้าขวาไว้ข้างหน้าขาหนักไปเตะซ้ายปึ๊บวางเตะวางเตะวางโอเคเก่งมากค่ะนี่คืออีกหนึ่งท่านะคะการที่จะวอร์มส่วนหลังกล้ามเนื้อขานะคะคราวนี้ก็จะส่งแขนและขาพร้อมกันหันหน้าไปทางด้านด้านซ้ายกลางมือมือจะต้องตรงกันบาลานซ์เลยนะคะแล้วก็ก้าวเท้าขวาไว้ที่หน้าปึ๊บคราวนี้เราจะเตะเท้าซ้ายในระหว่างที่เตะมือนี้เราจะสอดเอาไว้ท่าแบบไหนลองดูนะคะเริ่มมองตรงข้างหน้านี่ถึงได้ไม่ตัดค่ะมองตรงข้างหน้าขึ้นปึ๊บวางก้าวขวาเตะซ้ายโอเคก้าวขวาเตะซ้ายอีกครั้งค่ะไปปั๊บหันกลับการเตะที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้กระดูกสันหลังเราเสียและปวดหลังนะคะหลังต้องตรงอย่าโน้มตัวเข้าไปหาเราต้องพยายามดึงเท้าเข้าที่ตัวนะคะอย่าเอาตัวเข้าไปหาเท้าก้าวซ้ายเตะขวาวางมองเตะวางเตะวางเตะวางเตะหายไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะอันนี้ไม่มีการเตรียมกันมาก่อนพอดีติดนั่งทำงานอยู่คิดว่าเดี๋ยวต้องมีอาการปวดแน่นอนเลยชวนเข้ามาพอได้ไหมคะขอโทษค่ะพอได้ไหมคะได้ได้แต่ยังไม่ได้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ถามหมอเวลาได้สองสามค่ะหายตื่นตรงไหล่ใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนได้ลุกขึ้นมาในแหลกด้วยใช่ไหมคะค่ะคุณผู้ชมคะก็สำหรับท่าวอร์มของรำนี้นะคะก็ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็พิสูจน์นะคะว่าไทเก๊กสามารถทำได้ทุกวัยเลยนะคะตั้งแต่วัยรุ่นนะคะตั้งแต่วัยรุ่นวัยทำงานหรือว่าสูงวัยนะคะซึ่งไทเก๊กนี่ประโยชน์เป็นอย่างมากจริงค่ะโดยการภายในวันนี้นะคะก็จบหมดเวลาลงอีกแล้วนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างมากนะคะที่มาให้ความรู้เราในวันนี้นะคะแล้วก็น้องมีสิทธิ์ด้วยนะคะค่ะแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้านะคะสวัสดีค่ะ